อยู่ยากแล้วภูเก็ตเหิมหนัก2นักท่องเที่ยวต่างชาติแย่งปืนทำร้ายตำรวจจนปืนลั่น1นัดเอดไม่พอใจถูกเรียกตรวจฝ่าฝืนกฎจราจรจากกรณีเมื่อเวลา 15:50 นาทีวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นชาย2คนก่อเหตุแย่งอาวุธปืนของเจ้าหน้าที่จนกระสุนลั่น1นัดและทำร้ายร่างกายเหตุเกิดบริเวณริมถนนหน้าร้านกิติก๋วยเตี๋ยวเป็ดถนนเจ้าฟ้าตะวันออกตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตทราบชื่อตำรวจคือดาบสมศักดิ์หนูเอียดผู้บังคับหมู่จราจรสถานีตำรวจภูธรฉลองในขณะออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนบริเวณถนนเจ้าฟ้าตะวันออกหน้าสถานีตำรวจภูธรฉลองโดยชายชาวต่างชาติกับขี่รถจักรยานยนต์จำนวน2คันในลักษณะขับรถไม่ชิดขอบทางด้านซ้ายและใช้ความเร็วสูงในเขตชุมชนโดยผู้ขับขี่ได้ขับรถหลบหนีขณะเจ้าหน้าที่เรียกตรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงติดตามไปและเรียกให้จอดซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับนักท่องเที่ยวจนเกิดเหตุการณ์แย่งปืนและทำร้ายตำรวจดังกล่าวแต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุทั้ง2คนไว้ได้ซึ่งเป็นชาวนิวซีแลนด์อย่างไรก็ตามจากการสอบถามพันตำรวจเอกเอกรัฐทายด้วงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรฉลองทราบว่าขณะนี้ผู้ต้องหาทั้ง2คนยังอยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจและจะส่งสารฝากขังในวันพรุ่งนี้พร้อมกันนี้ทางเจ้าหน้าที่จะมีการคัดค้านการประกันตัวตามขั้นตอนของกฎหมายเนื่องจากทั้ง2คนเป็นชาวต่างชาติมีที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่งเกรงว่าจะหลบหนีได้เบื้องต้นในส่วนของการสอบปากคำทั้ง2คนยังให้การปฏิเสธแต่จะไปให้การในชั้นศาลขณะที่ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตจะเชิญตำรวจผู้เสียหายไปให้ข้อมูลกับคณะกรรมการกลั่นกรองในการเพิกถอนวีซ่าชาวต่างชาติที่มีการกระทำผิดกฎหมายซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในวันพรุ่งนี้18มีนาคม2567ดีไม่โยนผมจะเข้าไปจะเตรียมปืนของคนนี้ไปเลยดีไม่โยนใครโดนรถแบบวะไม่โดน